เต้นไหมครับก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากอเมริกาแล้วก็โชว์นี้เนี่ยก็คือเอาจริงๆเวลาเตรียมตัวค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสมากๆเลยแบบคือทุกเวลามีค่ากับการซ้อมการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยของแฟนๆเราครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่จัดที่ประเทศไทยก็เป็น first fan meeting in Thailand ครับเป็นไงครับการฝึกซ้อมคือบอกว่าเวลาน้อยเรามีเวลาซ้อมกันแบบมีเวลานอนไหมครับมีอยู่ครับมีเวลานอนอยู่ครับแม่น้อยน้อยเวลาน้อยเวลาน้อยเวลาซ้อมน้อยอ๋อน้อยเวลานอนเวลานอนไม่เวลานอนก็น้อยด้วยถูกไหมใช่เป็นไงฝึกซ้อมเลือกเพลงอย่างนี้เราเลือกเองด้วยไหมครับเลือกเองครับเลือกเองแต่ละเพลงมีความหมายกับเรายังไงบ้างมีนะผมว่าทุกเพลงเราเลือกมาเพื่อให้แฟนคลับเลยคือเรารู้สึกว่าเพลงแบบที่ผมเลือกที่เฮียจิมเลือกมันมีความหมายหมดก็เลยรู้สึกว่าน่าจะออกมาดีครับน่าจะออกมาดีมีแบบพูดคุยแล้วโดนใจกันบ้างไหมเรื่องโชว์อะไรเงี้ยโดนใจแบบคิดโชว์ในพาร์ทความคิดคล้ายๆกันเหมือนกันอะไรเงี้ยยังไงนะครับไม่ได้ว่าความเหมือนกันในการแบบเลือกโชว์อะไรอย่างเงี้ยไอเดียให้เหมือนกันก็ปกติก็จะพูดคุยกันอยู่แล้วว่าอยากจะโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปในทิศทางเดียวกันครับแค่นั้นเองความยากของโชว์ในครั้งนี้ค่ะความยากของโชว์ผมว่าทุกโชว์มันมีความยากที่แตกต่างกันมันแต่ว่าทุกโชว์ก็ทำให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพัฒนายังไงบ้างคะก็พัฒนาครับพัฒนาเทคนิคสกิลการร้องการเต้นหรือว่าการแบบพูดคุยอะไรแบบนี้ก็จะเป็นฟิลนั้นมีเพลงใหม่ด้วยใช่เพลงใหม่ใช่แล้วจะได้ฟังกันไหมคะในวันนี้ได้อยู่แล้วครับครับผมได้ฟังอยู่แล้วนะเนี่ยเราชอบเราไม่ได้ก็ถามว่าได้ฟังกันหรือเปล่าเลยชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรบอกได้ไหมคะ Love Is You ครับผมก็คือต้องบอกต้องให้เครดิตเฮียจิมคือเขาแต่งเพื่อให้แฟนๆโหวตในปีนี้ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงแบบคิดคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ความหมายใช่เป็นคิดคอนเซ็ปต์โยนไปให้เพื่อนผมที่แต่งเพื่อนเฮียจิมครับเล่าให้ฟังคอนเซ็ปต์สักนิดนึงได้ไหมครับก็เป็นก็คือเหมือนว่าเพลงนี้อยากจะเป็นเพลงที่ขอบคุณทุกๆอย่างที่ผ่านมาในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาที่แฟนคลับทำอะไรให้กับเราหลายๆอย่างเลยแต่ว่าอยากจะใช้ในเนื้อเพลงให้มันมีเป็นแบบฉันกับเธอไม่ได้เป็นแบบขอบคุณตรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้เขาเรียกว่าเป็น subtext เป็นเนื้อเพลงก็เป็น subtext ในหลายๆอย่างคนฟังบางคนก็ตีความไปอีกแบบนึงเพลงดนตรีฟังสบายสบายสบายI and B ตอนนี้พูดถึงความพิเศษก่อนหน้านี้ก็มีบินไปที่ต่างประเทศมาเข้าวงบินลาตินอเมริกาใช่ไหมครับก็เราไปทัวร์ LA บราซิลแล้วก็เม็กซิโกก็แฟนๆน่ารักกันทุกที่เลยคือไม่ใช่แค่ที่ลาตินอเมริกาคือแฟนมีทุกที่แล้วกันที่เราไปรู้สึกว่าเขาให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็รับรู้ได้ถึงความรักที่เขามอบให้พวกเราทั้งคู่ครับผมครับก็แฟนๆก็คือน่ารักมากๆแล้วก็ทุกคนก็คือให้การต้อนรับเราอย่างดีมากๆเลยครับผมมีโอกาสได้ดูโชว์ของคู่แรกไปไหมครับดูอยู่ครับดูอยู่ครับอยู่หลังเวทีก็แอบมองๆอยู่ครับมีเก่งไหมครับมีเก่งไหมเพราะคู่แรกเขาแบบทำไว้ดีเลยทุกคู่มีความพิเศษของแต่ละอย่างหมุนเปมมิวเลอร์เขาก็ผมเห็นหมุนเปมมิวเลอร์ไปซ้อมตอนที่ห้องเขาก็มีความพิเศษของแต่ละคนแต่คู่เรามีความพิเศษยังไงครับไม่อยากจะบอกว่าตัวเองพิเศษยังไงต้องให้คนอื่นบอกน้องซีบอกให้เขาว่าบอกความพิเศษยังไงครับเขาก็มีความน่ารักของเขาแบบนี้นี่แหละชอบไหมล่ะน่ารักน่ารักไม่รักแล้วน้องซีอะครับครับความพิเศษของน้องซีคืออะไรความพิเศษเหมือนกันครับคำตอบเดียวกันครับเขาก็มีความน่ารักในแบบของเขาครับแน่นอนบัตรแต่จริงๆบัตรสำหรับคนที่ไม่ได้มาวันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะคือใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับสามารถซื้อกันได้ตอนนี้นะครับคือของจิมมี่ซีก็ซื้อเข้ามาดูกันได้นะสำหรับใครที่เขียนเมเจอร์คือใครยังว่างอยู่เดินอยู่แถวนี้ก็เข้ามาดูได้ครับก็เป็นโชว์ที่ผมรู้สึกว่าก็เป็นฟ
ิลผ่อนคลายแล้วกันวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ก็ยังแล้วก็ยังเหลือพรุ่งนี้ด้วยของพี่บุญเปรมแล้วก็ของพี่มิวเลิฟครับผมยังไงก็สามารถหาซื้อบัตรกันได้ทางแอปพลิเคชันเจอแล้วก็แฟนๆที่เขามาไม่ได้ล่ะมาไม่ได้มีไลฟ์สตรีมมิ่งครับผมก็คือใครที่มาไม่ได้เดินทางไม่สะดวกก็สามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคชันเจอได้เลยนะครับก็สามารถไปดูกันได้ครับรับรองว่าสนุกสนุกให้สามคำสำหรับคอนเสิร์ตแฟนดีของเราวันนี้แฟนดีของเราวันนี้สามคำขอบคุณนะเอาจริงขอบคุณนะผมมีซับเทคผมมีซับเทคเดี๋ยวไปดูในโชว์รักนะคะรักนะคะน่าจะเป็นประโยคนี้ใช่ครับมีอะไรอยากขอบคุณแฟนไหมครับโอ้ผมถ้าพูดถึงก็ผมขอบคุณหลายๆอย่างแล้วกันที่เขาทำมาตั้งแต่พวกเราเพิ่งจะเริ่มก้าวเข้าวงการก็คือเขาก็ยังสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะดื้อหรือแบบซนแค่ไหนเขาก็ยังรักเราในแบบที่พวกเราทั้งคู่เป็นมันเลยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่ารักนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นครอบครัวที่เราอยู่ด้วยเรารู้สึกอบอุ่นก็ดีใจที่ยังมีคนรักแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าครอบครัวของพวกเราชาวงามจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแล้วก็ขอให้การเชียร์แล้วก็รวมถึงคนที่ไม่ได้มาแล้วก็ตามนะครับก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะซัพพอร์ตทางไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเคยเจอเราไม่เคยเจอเราหรือว่าไม่ว่าจะเคยซื้อของหรือไม่เคยซื้อของอะไรต่างๆของเรานะครับเราก็ขอบคุณมากๆที่พวกคุณรู้จักแล้วก็คอยแค่ส่งให้กำลังใจพวกเราก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆครับอยากรู้ว่าโอเชียนทำไมมาเจอซัพพอร์ตโอเชียนเนี่ยทำไมก็เขาก็เปลี่ยนบรรยากาศก็คือน่าจะเป็นฟีลแบบเหมือนชิลๆอยู่ริมทะเลก็คือเพิ่มสับปะรดมาก็มันก็มีความเป็นกิมมิกน่ารักดีใช่ครับถ้าคุณผู้ชมปีหน้าซีรีส์เหรอยังซีรีส์ใหม่ยังไงบ้างก็เป็นเรื่องทำนายไทยทัพครับผมก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับหมอสองคนเป็นหมอดูกับหมอคนก็คือเป็นคนที่แบบตีกันก็คือเรื่องราวมันเกี่ยวกับความวุ่นวายของสองหมอเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เขาแบบเปิดใจให้กันนั่นแหละใช่ครับเห็นตัวอย่างไปก็เป็นโมเมนต์อ๋อแม่ดูยังโอเคถามแม่ดูยังดูแล้วเอาดูแล้วคิดว่ายังไม่ดูดูแล้วโอเคเชื่อเรื่องดวงไหมคะในมุมของคู่เลยพอมันเป็นพาร์ทเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้ต่อหมอเชื่อไหมเชื่อครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคือบางอย่างวิทยาศาสตร์มันก็พิสูจน์ไม่ได้ครับเราก็ต้องมีไสยศาสตร์บ้างใส่มุกแล้วเข้าแล้วแล้วน้องซีเชื่อไหมผมเหรอผมเชื่อครับเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเราคนจีนเราเป็นเชื้อสายคนจีนเราก็แบบก็คือดูหมออยู่เรื่อยๆอยู่แล้วใช่เดี๋ยวเรื่องนี้ทั้งสองคนต้องแบบไปปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มขึ้นนะครับเอาจริงๆตอนนี้ให้คำตอบมากไม่ได้เพราะว่าตัวบทมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ว่าทีมพี่จ๋ากำลังเขียนบทกันอย่างหนักหน่วงแล้วก็กำลังรีเสิร์ชกันเยอะมากๆผมก็เดี๋ยวรอดูบทก่อนแล้วค่อยดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยเราจะสรุปแล้วคาแรคเตอร์ตัวละครเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้ผมกับซีก็ยังไม่ได้รู้ถึงเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครมากแต่แค่รู้ตัวทรีทเมนต์โครงสร้างบทคร่าวๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวบทเต็มๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวรอทางทีมเขาจัดการมาแล้วหลังจากนั้นพวกค่อยเป็นหน้าที่พวกผมที่จะมาเวิร์กต่อโอเคครับขอบคุณครับไม่ถามแล้วไหมหมดแล้วอ๋อเอาไปเสิร์ตนะคะเด็กๆมองกล้องที่มีไฟเสิร์ตเดี๋ยวถ้าไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวพี่เอาโต๊ะออกแป๊บหนึ่ง